ชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพแหม่มนิตยารักแรกรักสุดท้าย49ปีเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมพระเอกรุ่นใหญ่เปิดตำนานรัก49ปีไม่เคยลดลงชาติหน้ามีจริงนาฏภูวนัยขอเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสแหม่มนิตยามีน้ำตากลางรายการเล็กนาฏภูวนัยพระเอกรุ่นใหญ่หรืออุดมพรโคทิรานอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยเพราะอะไรเธอถึงเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของผมเปิดใจในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบนาฏภูวนัยและภรรยาสุดที่รักแหม่มนิตยากับเรื่องราวความรักสุดซึ้งอาจไม่หวานกันมากแต่รักกันทุกวันคอยดูแลกันและกันถึงขั้นเอ่ยปากถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เป็นดั่งบุพเพสันนิวาสถามว่าสิ่งที่ต้องทำให้สามีฟินทุกคืนไม่งานที่รักนอนไม่หลับแหม่มนิตยาภรรยาเผยห่มผ้าให้เขาถามอีกว่าทำไมทำเองไม่ได้นาฏภูวนัยตอบทันทีแบบติดตลกว่าเราเรียกเขาแม่เขาก็ต้องห่มให้ลูกสิช่วงคำถามเอาคืนถ้าสามีท้าทายอำนาจไปไหนไม่บอกเอาคืนยังไงให้จำไม่มีวันลืมภรรยาทำท่าเศร้าเลยพร้อมบอกว่าก็คงต้องเศร้าแถมยังร้องไห้ออกมาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็คงต้องปล่อยเขาไปส่วนเมื่อถามว่าถูกพ่อจ๋าปลุกปล้ำรุกล้ำอาณาเขตจะดึงสถานการณ์มายังไงให้ได้เปรียบภรรยาตอบก็ได้ทำเอาพิธีกรฮากันลั่นช่วงคำถามเคยหรือไม่เคยถามว่าเคยหรือไม่เคยไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติก็คิดว่ารักใครได้ไม่เท่าเธออีกแล้วนาฏภูวนัยกล่าวว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเป็นแบบบุพเพสันนิวาสภรรยาสุดซึ้งหนักโผกอดเลยโดยต่างเผยถึงกันสุดซึ้งแหม่มนิตยากล่าวถึงสามีว่ารักกันทุกวันอยู่แล้วเขาเป็นที่พึ่งได้เขาเป็นคนตรงซื่อตรงไม่เอาเปรียบใครด้านนาฏภูวนัยกล่าวถึงภรรยาว่าเราอย่ารักกันเพราะว่าเองสวยเองหล่อหรือไม่เองดังหรือไม่ดังเราต้องดูสภาพตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรที่แน่นอนการที่รักกันต้องมีหนักมีเบาถึงจะไปกันได้ชมรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บแบบเต็มๆวันอาทิตย์ที่วันที่3เมษายน65เวลา22นาฬิกา55นาทีทางช่อง3กด33ดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีทำให้พายุสะดุดความสวยละครปมเสน่หาเวลา 20.30นาฬิกาช่อง3โปรแกรมรายการทีวีช่อง3ดร.ปาริชัดมักกะลีที่รัก19นาฬิกามักกะลีที่รักปราณคนทันตามไปจับตัวมักกะลีผลกลับป่าหิมพานต์อันวาไปแย่งตัวมาได้จึงเกิดการต่อสู้ขึ้นโดยมีวารนตามมาช่วยปราณอีกแรงแทนคุณอันวาสู้แรงของปราณไม่ได้ทำให้มักกะลีผลยอมไปกับปราณเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวเพราะเธออีก20นาฬิกา30นาทีปมเสน่หาตอนแรกดร.ปาริชัดไลฟ์โค้ชชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีทำให้พายุสะดุดความสวยและความสามารถของเธอติดต่อให้เป็นวิทยากรของบริษัทปาริชัดตอบตกลงช่อง7ดร.ปาริชัดพยักหน้าเกณฑ์18นาฬิกา45นาทีพยัคฆ์ยี่เกนอกจากจะมีคณะลิเกของบุญเอกและอนุชิตจะมาตั้งเวทีประชันกันแล้วยังมีเวทีรำวงเพิ่มขึ้นมาอีกเวทีพอถึงเวลาเวทีรำวงเปิดเพลงเสียงดังมากและยังพูดแซวคณะลอเก้ตลอดจนคณะลิเกเล่นไม่ได้
ทั้งบุญเอกและอนุชิตจึงรวมตัวกันจัดการกลุ่มเวทีรำวงจนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุครูโกยูช่อง24ด็อกเตอร์ปริชัดสารเนโอเซกไก 8:30 นสารเนโอเซกไกวินลี่และหอยต้องทำภารกิจแคนดิดแกล้ง5ซุปตาที่รักโดยการล่อลวงให้เคนภูภูมิแจ๊สพดุงวรัฐาแจมชรัฐฐาและตั๊กบริบูรณ์เดินทางมาโดนต้มตุ๋นไกลถึงประเทศญี่ปุ่น16:50 นสารแน่สิบล้อเอกลูกชายคนเดียวของคุณครูสมชายมีแนวโน้มส่อว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศจึงถูกส่งมาฝึกความเป็นลูกผู้ชายกับหน้าเชสิงขับรถบรรทุกสุดห่ามจนวันมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตช่อง GMM 25ด็อกเตอร์ปริชัดนางฟ้าคาบาเร่20:30 นนางฟ้าคาบาเร่เสียเดชาเริ่มสงสัยแล้วว่ามีสายของตำรวจปลอมตัวเข้ามาสืบคดีธุรกิจสีเทาในโรงละครแมมโบ้คาบาเร่งานนี้นางโชว์ตัวปลอมอย่างปราบศึกและหนูนาเลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษช่อง8:19กระสือลำซิ่งยายจันคิดที่จะถ่ายทอดทายาทกระสือให้พาฝันคืนนั้นขณะที่พาฝันกำลังนอนหลับกระสือยายจันลอยเข้ามาในห้องและลอยมาใกล้ใบหน้าพาฝันก่อนคายน้ำลายออกมาหยดลงตัวหน้าอกพาฝันด็อกเตอร์ปริชัดหวงใบบุญ20:15หวงใบบุญระบินมาดูใบสีเลี้ยงลูกนงยาวตบใบสีคิดว่าใบสีอยากจะแย่งระบินไปจากตัวเองส่วนระดมเครียดหนักเพราะรู้ตัวว่าตัวเองมีอาการรุนแรงมากขึ้นจนจะไปทำร้ายลูกกับใบสีช่องวัน31ด็อกเตอร์ปริชัดเดลี่โชว์10:30เบลลี่โชว์พูดคุยกับพระเอกทอยปฐมพงศ์กับเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้เจ้าตัวถ่ายทอดบททัศน์ในละครเวลากามเทพออกมาได้อินสุดๆเพราะมีแอคติ้งโค้ชและคนต่อบทส่วนตัวแถมงานนี้เจ้าตัวยังแอบเมาส์นางเอกเฟิร์นนพจิราในจอบอกบางหน้าทนุถนอมแต่ตัวจริงแมนมากอยู่ด้วยแล้วเหมือนตัวเองได้มีน้องชายด็อกเตอร์ปริชัดทายาทพันข้าวเหนียว19:00 นทายาทพันข้าวเหนียวอาติมครีมและเจ้ยออกตามหาตัวหัวหน้าคนงานที่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อความวุ่นวายภายในบริษัทเพื่อที่จะสาวไปถึงผู้บงการที่จ้องทำลายบริษัทบัวเรียนฟู้ดด็อกเตอร์ปริชัดเวลากามเทพ20:20เวลากามเทพทำมาดักรอคู่ค้าทางธุรกิจคนใหม่มิสเตอร์ลี่เพราะอยากชวนร่วมลงทุนกับบริษัทเมทีพัฒนาแต่กลับได้เจอผู้หญิงที่เดินคลอเคลียมากับมิสเตอร์ลี่คือมาริสาอดีตแฟนเก่าของทำช่องโมโน29ด็อกเตอร์ปริชัดเกเวอร์เรสมนุษย์หิมะเพื่อนรัก15:05เกเวอร์เรสมนุษย์หิมะเพื่อนรักสาวน้อยยีต้องเผชิญหน้ากับลูกของปีศาจเยติเธอกับของเพื่อนรักซุกซนจินและเผิงจึงตั้งใจชื่อให้มันว่าเอเวอร์เรสก่อนเริ่มทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่คือการพาสิ่งมีชีวิตสุดวิเศษตนนี้กลับไปหาครอบครัวของเขาที่อาศัยอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในโลกใบนี้ด็อกเตอร์ปริชัดแจ็คไรอันสายลับไร้เงา20:05แจ็คไรอันสายลับไร้เงาแจ็คไรอันอดีตนาวิกโยธินผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ให้ CIA และถูกสั่งให้ไปเป็นสายลับในรัสเซียหลังพบว่ามหาเศรษฐีวิกเตอร์เชเรวีมีแผนจะล้มเศรษฐกิจของสหรัฐแต่เรื่องกลับยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อแค่ที่ภรรยาแสนสวยของเขาตามไปเซอร์ไพรส์ที่มอสโกและรู้ความจริงทั้งหมด23:40เฮนรี่โคตรฮาร์ดคอเฮนรี่ตื่นมาไร้ความทรงจำผ่านมุมมองบุคคลที่1และมีภรรยาเป็นสาวงามนามว่าเอสเตลเธอถูกกองกำลังทหารรับจ้างของอาคารที่หวังจะวางแผนครอบครองโลกจับตัวไปเฮนรี่พบว่าทุกคนต้องการล่าตัวเขายกเว้นผู้ช่วยพิลึกอย่างจิมมี่ช่อง PPTV 14:15
เกาะล้อพาเที่ยวพาทุกคนไปเที่ยวชมตลาดปากบางตลาดโบราณที่มีของกินขึ้นชื่อมากมายกับบรรยากาศตึกเก่าที่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้พร้อมกับแวะชมของดีของดังของจังหวัดสิงห์บุรีด็อกเตอร์ปาริชัดเที่ยวไปไลฟ์เอโลเข้า 23:45 นเที่ยวไปไลฟ์เอโลเข้าพาไปพูดคุยถึงกับความเชื่อและความศรัทธาในพญานาคลุ่มน้ำเค็งของชาววจ.กระบี่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนาคาธรรมารามฟังที่มาของสารทวดนาคผู้ชงนาคราชที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และตามไปดูแหลมหางนาคอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเกี่ยวดองกับเรื่องราวของพญานาค